มาดูแล้วไอ้รถดับเพลิงในชุมชนมันวิ่งเข้าซอยไม่ได้ก็ระงับไปละแต่ไอ้กรณีนี้มันไม่ได้ระงับครับมันซื้อส่งไปให้เขาเรียบร้อยละคือท่านผู้ว่าเนี่ยผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเท่าไหร่นะครับท่านคงจะต้องความผิดคือในฐานะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยงานแต่ท่านไม่ได้เซ็นอะไรเลยนะครับเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆเลยเป็นเครื่องปกติแล้วก็ไปสร้างตัวถังแล้วก็เอาฟองน้ำบุบอกว่ากันเสียงเนี่ยผมก็ไปยืนดูมาเลยนี่ให้เขาเปิดฝาให้ดูแล้วก็มีฟองน้ำนะครับผมยังว่ามันจะไปได้ถึงเดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าฟองน้ำแล้วเครื่องเนี่ยมันปิดดีครับมันอยู่ในที่ร้อนน่ะมันจะฟองน้ำมันจะไปได้กี่คุ้งน้ำอ่ะถ้ามันไม่พังก็คือไม่ได้ใช้เพราะว่าวันนี้เวลาจะใช้เนี่ยนะครับเครื่องสูบน้ำแบบเดิมมันไม่ต้องมีไม่ต้องหุ้มขอมันเป็นเครื่องร้อนๆไปถึงก็จับยกปุ๊บใส่รถปิกอัพก็วิ่งไปได้แล้วแต่นี่อยู่ดีๆไปสร้างเป็นตัวถังแล้วมีขอลากจูงอีกพอมีขอลากจูงนี่แหละครับมันเลยยาวแล้วมันก็หนักจะทำทีต้องใช้ปั้นจันยกใช้รถยกใส่รถสิบล้อวิ่งไปเขาก็ยกไอ้เครื่องไปอย่างเดียวไม่เครื่องก็มีนี่ครับแล้วไม่ได้ดูเลยนะครับตอนไอ้เนี่ยมันมีที่ลากจูงเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกับรถปิกอัพแต่นี้มันก็ต้องใช้รถปิกอัพลากไอ้รถมันดันหนัก4ตันรถปิกอัพลากไม่ไหวก็เปลี่ยนใหม่ไปเอารถ6ล้อลากพอรถ6ล้อลากเนี่ยไอ้ตะขอมันอยู่ระดับเดียวกับรถปิกอัพพอไปเกี่ยวหัวมันก็เชิดสิครับท้ายมันก็ติดพื้นไปไม่ได้อีกเลยสร้างความลำบากใจให้เขาอีกบานเลยไอ้นี่แหละครับผมเข้าใจว่ามันมีใช้บ้างนะครับแต่เอาว่าเกิน 90% ไม่ได้ใช้แล้วก็ส่วนใหญ่มันคือไปใช้ทีเดียวเข็ดหมดนะครับจะบอกไม่ใช่ใช้เลยเดี๋ยวมันบอกว่าเอาไปใช้แล้วคือใช้แล้วก็แล้วผมว่าต่อไปผมก็ไม่เอาไปใช้แล้วผมไปลำบากเหลือเกินนี่แหละครับเพราะว่ามันยังมีโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างอย่างนี้อยู่เป็นระยะแล้วผมถึงจำเป็นต้องเสนอให้ใช้มาตรา44ไงครับไม่จำเป็นต้องทำเดี๋ยวนี้หรอกครับท่านทำตามกระบวนการของท่านไปมาตรฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านนอกท่านเคยทำยังไงท่านก็ทำแบบนั้นท่านไม่ต้องมาพิเศษกับกทมมีไหมครับ